มีข้อกังวลถึงเรื่องของการหัวนะครับอย่างอาจารย์ยุทธพรอิสระชัยนักรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชก็มองโอกาสของการหัว บอกว่าแหมเลือกสอวรอบนี้มันจะมีะอำเภอจังหวัดประเทศถูกไหมใช่ค่ะแต่ว่าที่ยากที่สุดอาจารย์มองว่าระดับประเทศนี่แหละจะหัวยากมากขึ้นยิ่งเข้ารอบลึกๆเข้าไปก็จะทําให้การหัวยากมากยิ่งขึ้นเพราะว่าตัวแทนมาจากหลากหลายค่ะคุณผู้ชมเหนืออีสานใต้นะคะโอกาสที่จะมาสมัครแล้วก็เป็นที่รู้จักทั่วประเทศเนี่ยมันก็ยากอยู่แล้วอาจารย์ก็เลยวิเคราะห์ว่าจะมาในรูปแบบของลักษณะเริ่มจ่ายเงินและเริ่มจ่ายเงินนะคะเพราะว่ากติกาเนี่ยทำให้คนรู้จักกันยากดังนั้นคน2 กลุ่มที่จะมีโอกาสเข้าไปได้มากที่สุดก็คือกลุ่มคนที่โดดเด่นมีชื่อเสียงอยู่แล้วคนรู้จักกับกลุ่มที่2คือกลุ่มที่จ่ายเงินมีทุนพอที่จะซื้อได้และหนักกว่านั้นนะคะถ้ายิ่งเข้าไปแล้วปุ๊บแล้วไม่ได้มาเสียงไม่ได้มาจากเสียงของประชาชนไม่ได้มายึดโยงกับประชาชนจริจรงๆพอไปเข้าไปทําหน้าที่แล้วก็มีโอกาสอีกที่สวเหล่านี้จะถูกซื้อเพื่อไปโหวตเรื่องต่างๆอันนี้ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยนะคะพอถึงจุดที่หัวยากก็ช้อปปิ้งค่ะอันนี้คือมุมมองข้อกังวลนะครับติดตามกันต่อไปยััังมมีีเววลาให้้ททบบนนนครุผ ลาแล้วนะครับพรุ่งนี้กลับมาพูดคุยก,กันใหม่ครับสวัสดีครับ